ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะแล้วนี่ก็คือรายการ Books and Buy ที่จะชวนทุกคนไป Read Eat Enjoy ไปกับการกินแล้วก็เมามอยหนังสือค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็คือเราจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันค่ะตู้ไปรษณีย์มหัศจรรย์ยามตะวันลับฟ้านะคะก็แบบเป็นหนังสือแบบเบาๆบางๆเล่มเล็กๆนะคะอ่านแบบวันเดียวรวดเดียวจบได้เลยและเมนูที่เราจะกินกันไปด้วยกันในวันนี้เป็นเครื่องดื่มค่ะทุกคนก็คือขอตั้งชื่อเองว่าเป็นแบบ sunset drinks อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเครื่องดื่มแบบ no alcohol นะแต่ว่าทุกคนจะแบบไปดัดแปลงอะไรยังไงก็คืออันนี้แล้วแต่ได้เลยที่เป็นเมนูเนี้ยเพราะว่าด้วยบรรยากาศของหนังสือเล่มนี้นะคะมันชวนทำให้เราอ่ะนึกถึงเครื่องดื่มอะไรแบบหวานๆเปรี้ยวๆเย็นๆสดชื่นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องละกันเนาะก็คือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีภาระหน้าที่ในการตอบคำถามค่ะจากจดหมายที่ถูกส่งมาจากแบบ around the world เลยซึ่งจดหมายเหล่านี้เนี่ยจะออกมาจากตู้ไปรษณีย์อันนี้ค่ะและตู้ไปรษณีย์อันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเฉพาะตอนช่วงที่แบบตะวันกำลังจะลับฟ้าช่วงแบบพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วตัวละครเอกคนนี้นะคะเขาก็ต้องไปนั่งตอบคำถามริมแม่น้ำช่วงแบบพระอาทิตย์กำลังตกดินอะไรอย่างงี้ก่อนพระอาทิตย์จะหายไปทุกคนก็พอนึกบรรยากาศออกใช่ป่ะว่าแบบถ้าเราชิลๆริมแม่น้ำอะไรเงี้ยแบบถ้ามันมีเครื่องดื่มดีๆที่ทำให้เราสดชื่นเนาะมันก็จะแบบจอยๆได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาทำ sunset drinks กันค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำไปเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าสูตรเนี้ยไม่ได้ว่าได้มาจากไหนเลยนะก็คือมันโนมาใจขึ้นมาเองว่าแบบมันน่าจะมีแบบเบสเป็นแบบซอสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มแล้วก็อาจจะแบบน้ำซ่าอะไรสักนิดนึงออนท็อปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำซอสสตรอเบอรี่ก่อนก็คือตัวซอสสตรอเบอรี่เนี่ยเราจะใช้สตรอเบอรี่ที่แบบแช่แข็งมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาฮีทอะค่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรตุ๋นหรือต้มไปเรื่อยๆพร้อมกับน้ำตาลก็คือใช้พอชั่นประมาณสตรอเบอรี่อันนี้พอใช้300แล้วก็น้ำตาลประมาณ80กรัมนะคะใครชอบหวานชอบเปรี้ยวอะไรแล้วแต่สตรอเบอรี่ที่ไปหาแล้วก็ปริมาณน้ำตาลละกันเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราได้ซอสสตรอเบอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จริงๆเราทำให้มันหนืดข้นประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครแบบอยากกินแบบแยมสตรอเบอรี่ก็สามารถที่จะแบบตุ๋นต่อไปอีกนิดนึงให้มันข้นขึ้นอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นแยมสตรอเบอรี่ได้นะคะแต่ว่าระหว่างรอที่แบบน้องเขาคูลดาวน์นะเราก็ขอกลับมาเล่าหนังสืออีกแป๊บนึงละกันก็คือว่าหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกมันจะเป็นนิยายญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะให้ฟีลอารมณ์แบบเหมือนมีคนเขียนจดหมายมาระบายเรื่องราวของตัวเองอารมณ์พี่ห้อยพี่ชอดอะไรประมาณนี้แล้วกับคุณคนที่เป็นตัวละครหลักคนนี้ค่ะเขาก็เป็นคนตอบจดหมายนั้นโดยที่วิธีการในการตอบจดหมายของเขาอะส่วนใหญ่แล้วกันเนาะที่จะเห็นอยู่ในหนังสือหลักๆเล่มนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนมุมมองเหมือนเขาก็จะเขียนจดหมายตอบกลับไปโดยที่ให้คนที่ส่งจดหมายมาลองพลิกมุมดูอีกมุมนึงว่าแบบถ้าเกิดว่าไม่ได้มองมุมนั้นมันอาจจะทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากใช้ก็ได้คือเราเคสอะอย่างที่บอกว่ามันส่งมาจาก around the world นะเราจะเห็นแบบว่าตัวอย่างเช่นแบบชาลีแชปปินอะไรเงี้ยก็คือมีส่งจดหมายจากแบบชาลีแชปปินวัยเด็กอะมาถึงคุณตู้ไปรษณีย์แล้วก็ให้คุณผู้ชายคนนี้เป็นคนตอบนะคะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงที่แบบเป็นตัวอย่างที่พลอยแบบชอบแล้วก็จำได้ละกันคือมันมีเคสนึงอะที่เขาอะบอกว่าเขาอะเป็นผู้ชายวัย70ที่อยากจะเลี้ยงสุนัขสักตัวอยากได้หมาตัวนึงมาเลี้ยงอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนกับพอเกษียณแล้วลูกก็โตแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วแบบตัวเองก็รู้สึกเหงานั่นแหละแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าซื้อหมามาเลี้ยงหรือว่ารับหมามาเลี้ยงอ่ะก็กลัวว่าตัวเองอ่ะจะตายก่อนแล้วแบบน้องหมาที่แบบรับเลี้ยงมาแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยแนวทางวิธีการตอบคำถามของคุณผู้ชายคนนี้คือเขาก็จะเหมือนกับแบบให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูว่าแบบเฮ้ยหนึ่งคืออาจจะไม่ต้องคิดว่าเราจะตายก่อนสองคือทำไมเราถึงไม่มองว่าแล้วทุกวันที่แบบจะได้ใช้ชีวิตกับน้องหมาตัวนี้มันน่าจะแบบยังอีกยาวไกลมากแล้วมันจะทำให้ทุกๆวันอะของเราอะมันมีความหมายมากขึ้น
อืมซึ่งแนวทางการตอบแบบนี้พอรู้สึกว่าเออมันสิ่งที่ทำให้เห็นธีมชัดๆก็เลยเป็นเรื่องของแบบอ่ะการเข้าใจตัวเองเนาะการเปลี่ยนมุมมองแล้วก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยแบบเราจริงๆตัวเองอ่ะต้องการความหมายในการใช้ชีวิตหรือต้องการมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นตามที่แบบใจเราอ่ะปรารถนาจริงๆมันอาจจะมีอะไรบางอย่าง mindset หรือความคิดอะไรบางอย่างก็อาจจะลองปรับดูนะคะแต่ว่าตัวของคุณผู้ชายคนนี้เองเนี่ยเขาก็มีแบบมีปมหรือมีทรอมาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเขานะที่ทำให้เขาเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบมีความสุขสดใสขนาดนั้นก็เป็นเศร้าเป็นแบบเป็นอมทุกข์เป็นแบบเป็นมีความรู้สึกผิดติดอยู่ในใจอยู่ด้วยประมาณหนึ่งอ่ะก็ประมาณเนี้ยอันเนี้ยเป็นแบบตัวแบบเนื้อเรื่องสตอรี่ไลน์คร่าวๆแล้วกันมันก็จะแบบมีเคสนู้นเคสนี้ที่แบบส่งมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับเขาประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวพลอยจะมาเล่าให้ฟังอีกนิดนึงตอนท้ายว่าแบบเออเรามองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงอ่านง่ายอ่านยากอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับใครนะคะทีนี้ตอนนี้พลอยคิดว่าแบบซอสสตรอเบอรี่น่าจะแบบเซตตัวแล้วแล้วก็คูลดาวน์ได้แล้วแหละระดับหนึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าสนเองก็คือยังไม่เคยทำสูตรนี้นะจ๊ะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบคอมบิเนชันที่มันเข้ากันของวัตถุดิบว่าแบบมันต้องอร่อยแน่ๆอันแรกอ่ะก็คือมีซอสสตรอเบอรี่เนาะที่เราทำกันไปเมื่อกี้แล้วก็มีน้ำส้มนะคะน้ำส้มคั้นอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่จะบอกว่ายี่ห้อเนี้ยพอรู้สึกว่าแบบมันเหมือนน้ำส้มคั้นจริงๆอ่ะเออแล้วก็ส่วนตัวเลยชอบชเวฟรสนี้มากคือจริงๆกินเฉยๆก็ชอบแล้วงั้นเดี๋ยวเราลองมาลองไปพร้อมกันนะว่ามันจะเวิร์คหรือไม่เวิร์คนะคะลองสักแก้วเล็กก่อนละกันเนาะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราก็จะเอาซอสสตรอเบอรี่นะคะใส่ในถ้วยเล็กคิดว่าเนี้ยมันอาจจะแบบว่ามี texture ของเนื้อสตรอเบอรี่อยู่เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้บดนะคือตุ๋นจนเนื้อมันเละแล้วก็ใช้ตัวไม้ซิลิโคนอันเนี้ยพายซิลิโคนเนี้ยค่ะขยี้มันให้มันแบบเออให้มันแตกตัวออกไปอะไรอย่างงี้อ่ะอีกสักหน่อยละกันนี่ประมาณนี้นะเป็นเลเยอร์ล่างสุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้น้ำส้มเป็นเลเยอร์ถัดมาแต่ก่อนที่จะเทน้ำส้มลงไปคิดว่าเดี๋ยวจะใส่น้ำแข็งลงไปสักหน่อยหนึ่งเออเพื่อแบบให้มันเย็นตั้งแต่ข้างล่างนะโอเคแล้วก็เทน้ำส้มฉันลุ้นมากเหมือนกันนะก็คือตอนนี้น้องเป็นแบบ2เลเยอร์แบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมชเวฟรสนี้นะคะเป็นรสซีตรัสราสเบอร์รี่มันจะออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยหอมด้วยประมาณนี้ยานี่เรียบร้อยขอตกแต่งด้วยแบบว่าฉันมีส้มเชื่อมนะคะก็คือไม่ได้อะไรเพื่อความสวยงามเฉยๆเท่านั้นเองอ่ะจมจากแกไม่เป็นไรถือว่าจิตใจเรารู้แล้วว่ามันมีอะเนาะเอออ่ะเรียบร้อยค่ะที่จริงอ่ะมันควรจะมีหลอดแหละเออเพื่อดูดนะแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องแคร์เรื่องสวยงามพลอยขอแบบมิกซ์มันนิดนึงนิดเดียวเพื่อให้แบบว่ามันยังคงเลเยอร์ของซอสสตรอเบอรี่ข้างล่างอยู่นะคะชิมแล้วนะอืมสดชื่นดีแต่รู้สึกว่าซอสสตรอเบอรี่อ่ะมันไม่ค่อยมีกลิ่นหรือว่าไม่ค่อยขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยลองทำอีกเวนึงละกันแบบว่าเอาซอสสตรอเบอรี่แล้วก็ใส่ของเหลวอย่างชเวฟอ่ะลงไปขั้นก่อนเออแล้วค่อยใส่แบบว่าน้ำส้มขันลงไปแต่ว่าอันนี้ก็คือถือว่าอร่อยแล้วแหละเออซึ่งแบบอันที่จริงก็คือถ้าแบบกินตอนแบบเออช่วงแบบชิลๆเนาะตอนเย็นตะวันตกดินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเซตติ้งในเรื่องอ่ะมีแบบมะม่วงหิมพานต์สักเล็กน้อยในการแบบเออกล้มแกล้มกุ้มกลิ่มไปด้วยกันก็เออน่าจะดีซึ่งอีกเวนึงเดี๋ยวเราจะลองทำใส่แก้วนี้เนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปทำอันนี้ต่อก็คือเราจะกลับมาพูดถึงหนังสือเรื่องสุดท้ายแหละที่อยากจะบอกว่าเออแบบมันอ่านยากอ่านง่ายยังไงนะคะก็คือต้องปูพื้นฐานก่อนว่าคนเขียนนะคือใคร
คนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกิดที่กรุงโตเกียวนะเป็นนักเขียนแล้วก็นักร้องช็อตเด็ดมันอยู่ตรงนี้จ้ะก็คือเขาสำเร็จการศึกษาสาขาปรัชญาตะวันออกจากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยวาเซดะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังสือก็จะออกแนวแบบมีความศาสนาปรัชญาแบบนิยายปรัชญาชีวิตที่ออกไปในโทนของศาสนาเลยมีทั้งพุทธที่เป็นแบบนิกายทางฝั่งแบบญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยที่นับถือแบบเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีเซตติ้งที่อินเดียด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นออกแนวประมาณนี้ซึ่งถ้าใครชอบสายพุทธอยู่แล้วเป็นคนแบบชอบศึกษาปรัชญาหรือศาสนาพุทธอยู่แล้วพอคิดว่าเล่มเนี้ยก็น่าจะเก็ทนะแต่ว่าสำหรับเรานะเราเองอ่ะรู้สึกว่าอ่านยากเลยเพราะว่ามีบางจุดบางท่อนบางตอนที่ก็คือว่าไม่เข้าใจมันจะมีเรื่องของแบบเรื่องของนกใช่ มันจะมีแบบเรื่องของกามเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของโลกนี้โลกหน้าการชำระล้างกรรมหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งเราเองอ่ะไม่ได้ศึกษาพุทธในแนวที่แบบมันลึกขนาดนั้นก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าถามว่าแบบอ่านในเลเยอร์ที่มันผิวขึ้นมากว่านั้นมันก็จะได้อะไรบางอย่างในชีวิตเช่นแบบการปรับเปลี่ยนมุมมองในการมองชีวิตเพื่อที่จะทำให้เราอ่ะได้สามารถอันล็อกตัวเองในการใช้ชีวิตแบบที่มีความหมายมีคุณค่าแบบที่ใจเราต้องการได้เพราะฉะนั้นก็ลองไปดูแล้วกันเนาะว่าเป็นจริตใครนะคะตู้ไปรษณีย์มหัศจรรย์ยามตะวันลับฝาค่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำอีกสักแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็ใครสนใจก็ไปลองทำตามกันได้นะ Sunset Drinks นะคะก็ยังไงขอให้ทุกคนได้มีช่วงเวลาที่แบบตะวันลับฟ้าแบบดีๆชิลๆสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะ Read Eat Enjoy ดีสดชื่นชีส